ผมสงสัยพี่ซื้อทำไมเยอะแยะคือทำไมแบบมันคันเดียวมันไม่พอหรือว่าความชอบมันแพชชั่นมันระดับไหนครับพี่1สเตฟานมิคแมนคุยกับเราแอปพูดมานะครับโปรเจกต์เราคนไทยนะครับรถพิเศษใหม่คันนะครับผมเป็นวันออฟคันเดียวในโลกเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่พีทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสตาร์ครับผมวันนี้มากันอีกแล้วเลยนะโซมาทำอะไรที่สนามกีฬาครับครับวันนี้ก็จะเป็นคูราแคน SEO Tag Day ครับผมแต่คราวที่แล้วก็ครับขับกันไปทีแล้วคือครั้งที่แล้วต้องบอกว่ามันเป็นรถของทางเราอะครับแล้วก็ใช่เราก็อยากจัดเทสให้มีเดียลองขับแต่ว่าวันนี้ทางอิตาลีเขาส่งรถมาเพิ่มกี่คันมาทั้งหมด3คันรวมรถเราอีกทั้ง4ใช่ครับ4คันแล้วก็ส่งทางอินสตราคเตอร์ที่เป็นมาเล่นเลยใช่ครับครั้งนี้ครับเราจะขับต่างจากฟอร์เมชันที่แล้วก็คือว่าเราจะขับทั้งหมด3เซกชันเซกชันละ4รอบอะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเซกชันแรกเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวรถเปลี่ยน driving mode แล้วก็ความเร็วพอประมาณรอบ2ก็คือจะเพิ่มความเร็วขึ้นถ้าชินแล้วก็อาจจะใช้ตัว Tofeo ที่เป็นแมนนวลนะครับแล้วรอบ3ก็เราคุ้นเคยก็อาจจะเพิ่มสปีดอีกหน่อยนึงก็สุดท้ายก็มาฮอตแลปกับอินสตราคเตอร์ให้นั่งครบถ้วนครบครับทุกโหมดทุกโหมดครับเต็มทุกโหมดนะครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าวันนี้เสียวอยู่เหมือนกันนะครับยางเป็นไรตอนนี้ยางคือตั้งแต่ตัว SEO Huracan นะครับออกมาถึงเทคนิก้าเนี่ยวันนี้เปลี่ยนเป็น Bridgestone เป็น developer Bridgestone ซึ่งมีกี่เกรดคือใน Bridgestone ตอนนี้มีอยู่2ครับมี Bridgestone Sport กับ Bridgestone Less แต่วันนี้เราใส่ Sportเนื่องจากว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกไม่ตกอะไรเงี้ยครับก็ใส่ตัวที่มันติดรถกับลูกค้าจะได้รู้ว่าตอนที่เวลาใช้รถจริงๆยางคือประมาณนี้ยางถนนนี้ครับผมก็คือยังไม่ full race ยังไม่ได้ full race ใช่ And your name please Jonathan Cecotto Jonathan นะครับ How long have you been joined this is my sixth year working for Lamborghini both in the events and also in research and development so I've worked a lot on the STO as well and on any future models and it's a very interesting job for sure And you always go around the world. Yes, right? always living with the luggage in my hand. Yes, living in hotels. That's the life. So what do you think about Thailand? Beautiful. 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 Also girls? For sure, also the girls, but everything. I like the culture. I like the food. And there's a very high sense of respect here of the people. And it's something that I admire a lot. So respects back and... hope that soon I can come visit again. How about the car? The STO. STO. What do you think? It's the list of top cars you can have. Performance-wise, from the sportiveness, look and everything, it's part of the must-have, let's call it that way. Yes, for sure. And what do you think about the SC-V12, the Essenza? Ah, well, that's completely different because it's specially built for the racetrack. So you cannot drive it on the road. And I don't know if you ever heard the sound of it, but you're not able to be next to the car without ear protection if it doesn't have the muffler on it. So loud, it just... No, unfortunately, I've seen it many times, but for different reasons I was never able to test it. But I have colleagues that have been driving it and they told me that it's fast. Yeah. It's fun. Okay. It was a pleasure. Nice to meet you too. Thank you. และอีกท่านหนึ่งครับนักแข่งชาวไทยนะครับที่เกิดที่นี่เลยพัทยานี่เลยนะใช่ครับนั่นคือน้องแซนดี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนครับครับผมวันนี้แซนดี้มาเป็นอินสตราคเตอร์ให้กับเรเนซโซไทยหรือ Lamborghini ไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็โอกาสพิเศษเลยนะครับมีรถ Huracan STO 4คันเลยครับต้องบอกเลยว่ารถนี้เหมือนรถแข่งมากเลยครับแข่งเลยสุดยอดจริงๆครับเราเคยขับรุ่นปกติมั้ยหรือว่าHuracan เคยครับจันดี้ก็เคยขับทั้ง Huracan ปกติ Evo Rear Wheel Drive นะครับมีประสบการณ์เยอะอยู่กับรถ Huracan ครับก็แตกต่างกันเยอะเลยนะครับสิ่งที่สุดยอดที่สุดนะครับสำหรับผมที่เป็นนักแข่งนะครับคือเบรกของรถ STO สุดยอดครับคือ Huracan รุ่นอื่นสู้ไม่ได้ครับจริงครับซึ่งมันเป็นคาร์บอนเซรามิกที่พิเศษกว่านั้นใช่ครับเหมือนมีโครงสร้างใหม่จากเทคโนโลยี F1 เลยนะครับแรงเบรกจะสุดยอดจริงนะครับคูราแคนรุ่นอื่นเข้าโค้งแล้วมันจะไทยๆหน่อยนะครับน่าจะดื้อหน่อยแต่ว่าคันนี้ครับน่าจิกมากเลยครับคือมันเหมือนฟิลรถแข่งเลยครับซึ่งเขาเรียกว่าตั้งใจเลยนะใช่ครับที่จะพัฒนาแบบรถ
มาให้ในสนามเลยใช่ครับโดยน้ำหนักของรถก็จะน้อยกว่าฮูราคานทั่วไปด้วยครับแล้วปีนี้การแข่งขันเป็นไงบ้างครับผมปีนี้ซันดี้แข่งเยอะเลยครับดีใจมากเลยนะครับก็ยังลงแข่งในรายการ Thailand Super Series นะครับกับทีม B Quick Racing โดยใช้รถ Audi R8 GT3 Evo Spec 2นะครับและก็นอกจากนี้ก็จะมีแข่งในต่างประเทศด้วยนะครับซันดี้ก็ได้โอกาสแข่งใน GT World Challenge Asia นะครับในนามของ Audi Sport Asia ด้วยครับแล้วมีโอกาสที่จะไปอีกไหมไปขึ้นอีกก็ตอนนี้กำลังวางแผนอนาคตอยู่นะครับความฝันของซันดี้ก็อยากไปแข่งที่เลมัง24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป้าหมายถัดไปของซันดี้ครับก็ติดตามนะครับน้องแซนดี้นะครับในวัดฝึกกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่เห็นกันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยใช่ครับนะครับเอาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ต้นชาซ่าไทยแลนด์นะครับเป็นไงพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับวันนี้ขับไปแล้วไม่ใช่เหรอเคยมาขับแล้วครับวันนี้อยากจะมาแบบเต็มๆเพราะว่าเซ็กชันนึงอ่ะ4รอบวอร์มแล้วก็ขับอีก2แล้วก็คูลดาวน์1อ๋อ3เซ็กชันเรียกว่าครบทุกโหมดอ่ะก็อยากจะได้แบบฟีลลิ่งแบบเต็มๆที่ไปดูตัวเทคนิก้าใหม่เป็นไงบ้างสวยครับสวยนะได้ของมาเยอะเลยได้แบบให้คือให้คาร์บอนมาเยอะแล้วหน้ามันสวยอ่ะหน้ามันเหมือนตัวต่อไปแล้วผมว่าใช่มั้ยมันตัวช่วงกำลังเปลี่ยนถ่ายอ่ะครับแต่ก็ยังเป็นขับ2นะใช่ครับขับ2แต่ต้นขับ4นะครับผมก็ยังโอเคยังมีความเป็นอีกแลมโบยังมีความหวังอยู่เพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกคือขับ4เค้าเลิกผลิตแล้วครับได้นะครับวันนี้ใครอยากจะสั่งขับ4ก็คือไม่ได้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็แอบดีใจว่าเฮ้ยราคาในตลาดมันเริ่มแข็งละนะครับมือ2ขับ4ก็เริ่มไม่ค่อยมีขายกันรุ่นนี้นะครับวันนี้แหละ Lambo ถ้าจะสั่งได้วันนี้ก็จะได้เป็นแค่ขับ2แล้วจะกลายเป็นเทคนิก้าหมดละโอเคครับขอบคุณ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 ครับนะครับอีกคนนึงนะครับน้องปิงปองฮะซึ่งน้องปองใช้อยู่แล้ว Lamborghini ครับรุ่นอะไรมี Urus กับ SVJ ครับแล้ว STO นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขับเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครับแล้วตอนแรกคิดว่ายังไงตอนที่ยังไม่ได้ขับแล้วที่คิดไว้เองคิดไว้เองผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรถที่กระด้างมากเพราะว่าเราขับ SVJ มามันเหมือนมันจะกระชากหน่อยโดยฟีลลิ่งของอาจจะเป็นเพราะซิงเกิลคลัชนะครับแต่พอได้ลองมาขับแล้วรู้สึกว่ามันมีความสมูทเรื่องเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเยอะมากๆเลยครับก็คือขับเหมือนรถบ้านมันสบายมีความสบายอยู่มันยังมีความสบายอยู่ความนุ่มนวลในการต่อเกียร์หรือว่าตัวช่วยช่วงล่างในการเข้าโค้งอะไรมันรู้สึกได้ครับแล้วขับในสนามเป็นไงบ้างขับในสนามเราตะกี้ก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้หมดเลยตะกี้อยู่โทฟิโอใช่ไหมครับยังไม่ค่อยกล้าซ่าเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่ก็รับรู้ได้ครับครับงั้นเดี๋ยวต้องลองพวงมาลัยขวาใช่ไหมเดี๋ยวคงจะคุ้นชินขึ้นใช่ครับเอาครับหลังจากที่ได้ไปดินเนอร์กับคุณเซฟานวิงเกิลแมนมาแล้วครับผมนะครับแล้วก็เปิดตัวฮูราแกนเทคนิก้าเพื่อเป็นการอารมณ์ต่อเนื่องเรามากันที่สนามพีระก็วันนี้เรามาที่พีระเราก็มาลอง SCO นะครับในภาพไม่ใช่ SCO นะเป็น SCO ของคานุนะครับอันนี้คือรถ GT3 ครับผม GT3 นะครับก็มีทำรุ่นเทเลวิชั่น GT ออกมาที่เป็นสีเขียวแล้วคาสโตมาร์ที่ไปเจอในมิวเซียมครับเพราะนี่คือถักคาแต่โฟกัสก็คือ SCO นั่นเองสำหรับผม SCO เนี่ยเจอครั้งแรกเห็นเวเนโนคันเล็กเบบี้เวเนโนถ้าเกิดเป็นลายของฮูราแคนตอนนี้ก็คือท็อปออฟเดอะไลน์ของฮูราแคนละก็คือ SCO ก็คือถ้าเป็นตัวการ์โดก็จะเป็นซูเปอร์โทฟิโอสตาร์ดาเล่สควอดาคอสของผมไฟนอล50ปีอันนั้นคือแฉกโฟกัสคือตัวท็อปละก็คือตัวนี้ก็ท็อปเหมือนกันแต่ยังไม่ลิมิเต็ดเพราะยังไม่ใช่ปีสุดท้ายใครจับจองก็ได้เลยเพราะตัวนี้ชัดเจนว่าเป็นฮูราแคนที่ผมชอบที่สุดดีกว่าดีที่สุดไหมแล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าตอนละผม the best เพราะผมชอบรถแท็กโฟกัสแผนกสควอตและคอเซ่ก็คือเป็นคนทำออกมาก็คือจอโจ้ประธานที่บ้านเราปีสมองวัวนะครับก็เลยบอกว่าคันนี้สุดยอดของฮูราแคนจริงๆผมบอกเลยว่าฮูราแคนมันไม่มีมากกว่านี้แล้วมันไม่ขับ2ด้วยให้ลงงานขับผีสนามซึ่งตะกี้ไปขับมาเนี่ยเนื่องจากเป็นรถรุ่นใหม่เนอะตะกี้เขาขับรอบแรกก็คือชัดเจนว่าแฮนด์ลิ่งดีแน่นอนเพราะรถใหม่มากส่วนทางตรงเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าตามราคารถอ่ะไม่เพราะม้ามันก็เท่าเดิมอ่ะใช่ครับแต่ถามว่าแรงมันรถแต่ผมการท็อปสปีดไม่ได้เพราะมันต้องดีดาวฟอร์ดเยอะแต่ถามว่ารถแรงไหมถ้าราคาเท่านี้ผมถามว่าในตลาดมีอะไรขับดีอยู่นี้ดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าจะบอกว่าเอ้ยไม่แรงสู้ SVJ Hypercar ของอันในแน่นอนราคามันไม่ได้ถ้าเกิดราคาเท่ากันทุกคนต้องมาซื้อนี้หมดเลยครับเราก็ต้องบอกตรงๆว่าสมราคามากๆชัดเจนครับแล้วก็ตะกี้เสริมป่านิดนึงสเตฟานมีแฟนคุยกับเรานะครับผมคุณฟอร์กินี่แอปพูดมานะครับโปรเจกต์เราคนไทยนะครับรถพิเศษใหม่คันนะครับผมเป็นวันออฟ
วันออฟคันเดียวในโลกแต่ผมดูอยู่ว่าผมจะสั่งทำเมื่อไหร่เพราะว่าวันออฟโมเดลที่แล้วที่เป็น V2 ตัวที่แล้วตัวแรกที่ผมเห็นก็คืออเมริกาเจตามด้วย SCS ซีนเอลซันแล้วเข้ามา SC20 ออกไปโมเดลได้เปรียบแต่เราคุยกับเขาก่อนถ้าเราอยากได้เร็วเราต้องคุยยังไงไม่ให้เขามาเพราะว่า SC20 อ่ะผมบอกเลยว่าอเมริกาเจมีราคามากสุดมากแต่พอ SC20 ออกมาอเมริกาเจตายเลยไปไม่ได้อเมริกาเจไปไม่ได้ผมบอกเลยมันไปโมเดลยังไงมันต้องดีกว่านะครับผมซึ่ง SCS Sin Altan ก็เป็นแท็กโฟกัสก็เป็นรถของสควอทคอร์เซ่นครับซึ่งขนาดนี้ผมชอบมากเดี๋ยวปีหน้าคงเชิญมาทั้งหมดนะครับทั้งคุณวิคแมนฟอร์กินี่คุณมิจ้านะแล้วก็คุณจอโจ้ครับแล้วก็ท่านอื่นๆที่เรารู้จักที่โรงงานใครมาได้เรายินดีต้อนรับอยู่แล้วครับเห็นบอกว่าจะไปขับในต่างประเทศแล้วไปหาคุณจอโจ้ไปที่อิตาลีครับผมไปร่วมโปรแกรมอะไร SCS CV Travel โปรแกรมครับผมก็คือเหมือน SCV Travel Calling ครับผมก็คือเลือกเมมเบอร์ทั้งหมดในคลับครับ SCV Travel Club นั่นเองก็คือ40คนไปเจอกันทั้งหมด40คัน40คนแต่ยังไม่เสร็จทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะรถมันต้องเสร็จประมาณ40คันแล้ววิ่งด้วยกันแต่โควิดแบ่งเป็น3เซกเราเป็นเซกแค่สุดท้ายแต่เนี่ยเอารถโรงงานขับก่อนเพราะตอนนี้รู้สึกชิปช็อตอีกสร้างไม่เสร็จอ๋อเหรอครับต้องให้เสร็จภายในต้นปีหน้าเพื่อจะไปโชว์นะครับในที่เจนีวาปีหน้าเพราะรถเราจะเป็นคันที่โชว์ว่ารถเราคันเบอร์หนึ่งของโลกนะครับจะมีการทำสเปเชียลโปรเจกต์ร่วมกับแบรนด์ที่เป็นออฟฟิเชียลพาร์เนอร์กับสควอทคอร์เซ่ด้วยซึ่งเรายังอุบไว้ก่อนนะครับเราทำพิเศษวันออฟคู่กันเลยมันมีอะไรพิเศษมากครับคุณมีคะแนนดูเขาบอกเขาชอบมากนะครับแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วเขาเห็นของผมเบอร์หนึ่งเขาตกใจนะพี่ของคุณเบอร์หนึ่งเหรอแต่ว่าคุณมีคะแนนก็งานยุ่งบริหารงานเยอะเขาไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งของคนไทยด้วยนะอ๋อครับเพราะมันซัพพอร์ต40คันเบอร์1มันของโลกไงของโลกของเราใช่แต่ว่าของเราอ่ะไม่ได้ผลิตคันแรกเพราะว่าตอนนั้นเราโควิดเราไม่ได้ไปคอนฟิกรถเสร็จผลิตก็ใช้ไม่ได้เขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอผลิตเขาบอกขอผลิตเสก3คันสุดท้ายของโปรดักชั่นไลน์แล้วกันเพราะตอนนั้นเราโควิดนะครับเราไม่ได้ไปป่าก็ประชุมอยู่ด้วยนะครับแล้วโปรแกรมของ SCV2 เป็นไงฮะมีกี่สนามทั่วโลกครับอันนี้พี่เกมต้องไปแข่งนอร์ทอเมริกา6สนามยุโรป6สนามแล้วก็เวิร์ลไฟนอลอีกสนามหนึ่งครับผ มที่โปรตุเกสนะครับสนามสุดท้ายทำเทเบิลมันเลยครับผมถ้าพลาดสนามนี้ก็ต้องไปที่28-31ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดพลาดทีก็ไป5-7เลยไปที่อเมริกามีคุยกับเขาไว้เป็นโปรเจกต์พิเศษอูรุสของผมเพราะผมยังไม่มีอูรุสตัวพิเศษเลยก็คุยกับเขาไว้ว่าเอเซนซ่า40คนขอสั่งอูรุสตุนพิเศษคู่กันคู่กันคือจะมีไม่ถึง40คันเพราะทุกคนบางคนอาจจะไม่สั่งแต่ว่าก็โปรเจกต์ก็น่าจะล่มอีกเพราะว่าน่าไม่มีลูกค้าเพราะผมทำเป็นคาร์บอนเยอะอุรุสก็จะเป็นคาร์บอนไปด้วยเขาคิดว่าอาจจะไม่คุ้มกับทางการผลิตของเขาคือ Lamborghini เป็นบริษัทใหญ่ครับมีครอบโดยบริษัทแม่ทีฉะนั้นทำอะไรอ่ะทำตามใจไม่ได้เราไปพาร์คานี่โคลิเซ็กพูดเลยเยสหมดทุกอย่าง Lamborghini เดี๋ยวขอประชุมก่อนคิดเยอะหน่อยเดี๋ยวขอประชุมก่อนยังไม่รับปากนะแต่เราทราบแล้วคือเข้าใจว่าระบบเขาเป็นบริษัทใหญ่คนเยอะคนงาน 2,000 กว่าคนเราไปพาร์คานี่นี่คนงาน200ถึงเปล่าผมไม่รู้แล้วเห็นบอกว่ารถที่ตอนนี้มีรถที่แพงที่สุดนะครับแพงกว่าแชมป์เดิมละคลาสสิกอ๋อรถคลาสสิกตอนนี้รถที่แพงสุดในโลกเดี๋ยวเราต้องทำคลิปกัน300 SLR ประมูลไปจบที่142ล้านยูโรนะครับ 4,970 ล้านนะครับโอ้โหบาทไทยนะครับไม่รวมภาษีนะครับรวมภาษีนี่เป็นหมื่นล้านนะฮะมีแค่2คันบนโลกไม่น่าเชื่อก็เป็นอีกรุ่นนึงนะที่โอ้โหดีไซน์สวยมากตอนนี้เดินเท้ากันแทบไม่ติดพื้นวันนี้ขอพูดเรื่องลัมโบกินี่ที่อยากได้นิดนึงแล้วกันอยากได้สุดคืออูรุสครับแต่ยังไม่มีรุ่นพิเศษอันนี้ก็ยังไม่ได้260ปีแอนนิวซารีต้องได้3วันออฟจะเป็นรถสไตล์แทร็กคาร์บาเคตต้าหรืออะไรเรายังไม่รู้V12นะ V12 ใหม่ต้อง V12 ครับผมเพราะว่าสเตฟานวิเวแมนประธานเขานั่งข้างผมนะเขาบอกเลยต้องเป็น V2 ตัวใหม่นะซึ่งเราก็ต้องการอย่างนี้แล้วเพราะ V12 ตัวเก่าก็ใกล้ปิดลายมากแล้วใช่ซึ่งจริงๆก็จะปิดอีกไม่กี่เดือนแล้วครับตอนที่จำได้ในวันที่เราคุยนะครับจริงๆเราก็เห็นได้ที่โรงงานฟังอะไรมาเยอะแต่ก็คงพูดมากไม่ได้หลายๆอย่างที่เป็นไฮลี่คอนฟิเดนเชียลก็รอติดตามครับน่าสนใจครับวีของตัวใหม่ก็น่าสนใจครับใช่ก็ทอดแบบมาจากไฮเปอร์คาร์ตัวใหญ่นะครับผมสวยเลยแน่นอนสวยเลยครับสวยเลยครับแน่นอนอย่างที่บอกไฮเปอร์คาร์หรือว่าตัวเรือธงของค่ายเหมือนผมพูดถึงแบรนด์กันแล้ว SLR ก็เอาแอโรไดนามิกของ SLR มาใส่ SLK SLK ก็คือเป็นเบบี้ SLR ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวรอดูตัวใหม่ครับเอาเป็นทาดอร์ V12 ก็คือถ่ายทอดจากตัวใหญ่มาของตัวหนึ่งไฮเปอร์คาร์ของ Lamborghini เพราะว่าอันนั้นคือเราเขารีเสิร์ชค่าเดเวลลอปไปเยอะอย่างน้อยต้องเอาแอโรไดนามิกมาใช้กับตัวที่ถัดไปซึ่งปรับปรุงดีขึ้นเหมือนเลเวนตันกับอเวนทาดอร์ครับผมซึ่งเหมือนกันอันนี้ชัดเจนครับผมชัดเจนได้ครับผมไปขับเลยใช่ไหมพี่หนุ่มสองรอบครับได้ครับนานๆ
ไม่ทราบคุณมาทำอะไรฮะจะไปอาบน้ำเจ้าของหายใส่เป็นแมงกะพรุนเลยกูรายการอะไรเนี่ยกูนึกว่ามาพี่เป็นวัดสัตว์น้ำแล้วพี่เป็นชัยแลนด์ยังไงพี่ขับแล้วครับก็ต้องบอกว่าอยู่ก็แฮนด์ดิ้งดีแล้วก็ให้อารมณ์ในการขับขี่ที่ดีสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมตัวนี้ถือว่าขาดความแรงนิดนึงแต่ความแรงต้องตามราคาพี่เตยขาดความแรงอีกเหรอนี่600แล้วนะครับ600เอาคนนี้อีกเหรอก็ถ้าเกิดเทียบเป็น 700-800 ก็ทางตรงชัดเจนว่ามันขาดแต่ก็แรงก็ต้องราคากว่านี้ครับพี่ถ้าอันนี้ถือว่า price quality ราคาสมเหตุสมผลมั้ยสมเหตุสมผลผมว่าดีที่สุดนะครับในระดับราคาและระดับความแรงใช่ครับผมแล้วก็ที่นี่เซอร์วิสดีมากหมายถึงว่าโชว์รูมดูแลลูกค้าดีมากอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้าอันนี้คนขับแล้วมึงยังไม่ได้ขับเลยโคตรดีดีงามมากๆเป็นไงเห็นแล้วแรงอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าต้องเสียตังค์ซื้อโอ้600กว่าบาทนี่นะ600กว่าบาทเท่าไหร่143ครับ640ครับแล้วก็ขับ2ครับ640ขีด2ขับหลังด้วยขับหลังครับหลังเป็นรถแท็กซี่ไม่ได้ขับอันนี้ที่เขาให้เราขับนี่เป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยมั้ยมีทั้งซ้ายและขวาพี่มีขวาอยู่คันเดียวขวาคือรถโชว์รูมครับพี่เตยใช่มั้ยคันขับมาไหนนะครับแต่วันนี้ขับซ้ายดีกว่าเพราะซ้าย3คันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วครับเออใช่ใช่เป็นของ regional ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเขาไปจากที่เซปังมาก่อนครับแล้วก็มาจากที่เราพี่แมนขับยากพี่แมนขับยากขับแล้วครับเป็นไงพี่ชอบไหมคือเราขับอ่ะเรายังรีดสมรรถนะได้ไม่สุดครับพี่ถ้านักแข่งขับเป็นฟาสต์แล็บนะเดี๋ยวจะมีอย่างพีทขับเดี๋ยวมีฟาสต์แล็บเงี้ยถ้าฝนไม่ตกนะแค่เราได้เป็นนั่งนะหัวใจจะวายเนาะเรียกว่าขนหัวลุกมีหัวใจวายตายได้อะไรอย่างเงี้ยนี่น่าสนใจถือว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์นะรีด performance ออกมาได้หมดเลยได้สุดพี่เราขับเราก็ต้องมีแยงเนี่ยมาไปถึง200ตัวไปยังไม่รู้เลยปดความคุ้นเคยด้วยต้องเรียนว่าอิจฉาครับคนตื่นเต้นอย่างปาแมนอิจฉาคุณอิจฉานะเพราะว่าหลังผมไม่ค่อยมีอาการนี้เท่าไหร่ละอาการนี้เกิดขึ้นน้อยมากเพราะอะไรเหมือนเจอรถแรงๆเยอะโอเคโอเคโอเคต้องก็เห็นพี่ก็ไปไล่ช็อปอยู่ไม่ใช่เหรอครับผมช็อปอยู่ครับใช่ไหมพี่ก็ไล่ช็อปอยู่อีกหลายๆคันอยู่มาอีกยาวๆเลยครับล่าสุดไปเปิดใครล่าสุด8คันล่าสุดบูกัตตี้ครับอีก2คันนะที่ผมเห็นอยู่จาก1เป็น3นะครับเป็น3แล้วใช่ครับแล้วก็ทากานี่กำลังจะไฟนอลแล้วครับว่ารุ่นไหนกันแน่ผมเห็นพี่เนี่ยในช่องพี่แมนในช่องพี่เพลงอะไรพวกนี้ผมสงสัยครับผมพี่ซื้อทำไมเยอะแยะอันนี้ผมสงสัยจริงๆคือทำไมแบบมันคันเดียวมันไม่พอหรือว่าความชอบมันแพชชั่นมันระดับไหนครับพี่ต้องบอกว่าจริงๆขอแซ่นิดนึงครับบอกว่าผมก็ดูช่องพี่เต้ยเหมือนกันครับเพื่อนๆผมทุกคนบอกว่าชอบดูช่องนี้มากแบบว่ารีวิวดีมากครับผมก็ดูแต่ดูไอ้ตอนที่พี่รีวิวกระบาดพี่เหนื่อยมากเลยพี่ลุกขึ้นลุกลงลุกลงโอ้โหปีนขึ้นปีนลง4คันมันเหนื่อยพี่ดูแล้วแบบว่าทุ่มเทถ้าไม่ชอบอย่างที่ผมบอกคือบางคนบอกว่าเฮ้ยผมซื้อเยอะเหมือนแบบว่าโชว์จะอะไรอย่างงี้ผมบอกเลยว่าถ้าโชว์อ่ะครับคันเดียวก็เกินพอ3คันแม็กซิมัมนะครับผมบอกว่าผมรักมันคือฟูลแพชชั่นของผมเลยรถสปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตมาหมดเลยสปอร์ตก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้ใช้ผมสิชีวิตจะมานั่งรถตู้ครับซุปเปอร์คาร์ลิมิเต็ดเริ่มต้นครับไฮเปอร์คาร์เมกะคาร์ผมเก็บหมดครับการเก็บเนี่ยมันเก็บเพราะ
ป็นการลงทุนด้วยป่ะ passion investment ชัวร์ครับผมเพราะว่ารถนี้ passion investment วันนี้คุณซื้อ3ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ครับพี่ไม่มีทางรูดลงเหลือล้านเหรียญขึ้นมากขึ้นน้อยคันนี้อาจจะขึ้นกลายเป็นปีนึงอาจจะขึ้นปีละ 300,000 เหรียญหรืออาจจะขึ้นเป็นล้านเหรียญต้องบอกว่าเหมือนภาพวาดครับนาฬิการถภาพวาดจิวเวลรี่ไฮจิวเวลรี่เหมือนกันหมดคือคุณต้องเก็บให้ถูกชิ้นชิ้นที่มันมีคุณค่าราคาจะกระโดดขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นโรสเซอร์เนี่ยราคากระโดดอย่างคู่ถัดราคาต้องดูก่อนยังคาดเดาไม่ได้คู่ถัดตัวใหม่ไม่รู้ว่าจะกระโดดหรือเปล่าหรืออย่างบูกัตตี้ที่ผมซื้อคันหนึ่งก็ชิลล์ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยก็เป็นเหรียญเงินไม่ใช่สามพาสสามพาสไม่ใช่ตัวท็อปอันนี้ราคาจะกระโดดไหมอันนี้ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันใกล้หมดแล้วความเสี่ยงด้วยสิเสี่ยงเพื่อได้อีกรุ่นหนึ่งครับเราซื้อเพื่อได้รุ่นหนึ่งซื้อหนึ่งเพื่อหนึ่งครับเพราะว่าที่ผมได้ต่อไปก็คือเขาบอกว่าใช้รหัสว่าโรสเตอร์แต่จริงอ่ะทีแรกเขาแพลนว่าจะทำเป็นดีโวโรสเตอร์ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะครับคือดีโวตอนนี้ออกมา5ล้านเหรียญ US เนี่ยปีเดียวขึ้นไป7ล้านละครับผมก็คือปีเดียวก็แล้วแล้วอย่างเงี้ยพี่คือพี่มีโอเคพี่มีกำลังในการซื้อแต่ว่าพี่มีลิมิตไหมพี่ว่าเฮ้ยรถถ้าเกินกว่านี้เฮ้ยฉันไม่เอาว่ะแม่งเกินว่ะมีลิมิตไหมเพราะผมดูจากที่พี่ดูเนี่ยเหมือนพี่ไม่มีลิมิตอ่ะเออผมก็เลยแบบว่าก็ซื้อต้องบอกว่าอยากได้ก็ซื้อจริงๆอยากได้ครับแต่ว่าคันที่อยากได้ก็ไม่ได้ซื้อครับพี่เพราะว่าคันที่อยากได้คือบูกัตตี้คือโตเดชีคิดว่าหมดโอกาสแล้วไม่น่าได้ละ10คันทีแรก10คันในโลกแข่งเบอร์8เบอร์9เบอร์10ก็สู้ไม่ไหวคันแรกสมมอบแล้วครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10ตอนนั้นเหลืออยู่ก็สู้เขาไม่ไหวเขาเราไปมันหนักมากราคามันไม่ถามว่าหนักไหมราคามันเริ่มต้น8ล้านเหรียญยูโรครับผมถามว่าใช่ครับแต่ว่า10คันเนี่ยพี่แล้วก็ประวัติมันได้คือว่าเซเวชี่อ่ะความหมายมันก็คือมันก็คืออิตาเล่บูกาตตี้ EB10 เนี่ยไอตัวเก่าครับนั่นก็คือถ้าเกิดอิตาเล่บูกาตตี้อายุถึงนะครับ100ถ้ายังมีอายุถึงวันนั้นก็คือเขาอยู่110แต่เซเวชี่ความหมายคือแบรนด์บูกาตตี้อ่ะครบ110ปีเลยซึ่งมันเชเจโรของ Lamborghini ก็คือ100ปีของมิสเตอร์ฟูราโจ Lamborghini ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มันไม่ใช่นี่คือแบรนด์มัน110ปีอ่ะมันมีนิ่งแบบมากแล้วมันแค่10คันแล้วมันแบบมันมีความเป็นแบบEB 10ตัวซูเปอร์สปอร์ตทุกอย่างมันใส่ไปในนี้หมดแล้วที่มันเป็นตำนานของโลกอ่ะคือผมบอกว่าถ้าได้คันนั้นอ่ะผมบอกเลยถ้ามาไทยเมืองไทยคนรู้จักทั่วโลกทุกคนต้องบินมาดูคันนี้แต่ก็ผมก็ทำได้แล้วครับผมได้ตัวโรสเตอร์ก็ไม่น้อยหน้าครับถือว่าจริงๆ beginning the project มันเป็น Devo Roadster ฝันสุดท้ายจะไปตรงไหนไม่มีครับไม่มีที่สุดครับเราอยากได้ตัวนี้เราก็อยากได้ที่สูงนั่นแหละสิไม่มีจบครับเราไม่ต้องไล่ตามไปเรื่อยไม่จบครับไม่จบครับก็อย่างที่ผมบอกบางคนบอกทำไมผมไม่ซื้อเรือผมชอบเครื่องบินผมไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเรือไม่ได้ชอบเครื่องบินใช่ผมไม่จำเป็นต้องไปเดินตามเขาว่าคนนี้เอ้ยคุณมีแต่รถคุณไม่มีเรือผมก็ไม่ซื้อเรือผมไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบเราเดินรถทำไมพี่คิดซื้อรถอย่างนี้ไม่ซื้อ private jet ผมไม่เอาเพราะว่าผมชำนาญรถแล้วผมชอบรถจริงๆผมชอบแล้วผมรู้มันลึกฉะนั้นอย่างที่บอกการลงทุนถ้าเราไม่รู้ลึกเราอย่าเล่นไปซื้อซื้ออย่าทำแล้วรถพวกนี้มันไม่ใช่ซื้อง่ายกี่คันแล้วในโรงรถตอนนี้ที่สะสมนะเป็นคอลเลกเตอร์คอลเลกทั้งหมดตอนนี้ที่ตัวที่สั่งยังผลิตอยู่ทั้งหมด17คันนะมูลค่ากลมๆอุ้ยยังไม่คำนวณกลมๆนะยังไม่คำนวณเลยพี่เต้นกลมๆไม่ต้องเอาแบบเอากลมๆอยู่สักประมาณน่าจะ 2,000 2,000 หมายถึงว่าไม่รวมภาษีนะไม่รวมอ๋อคือตัวเนื้อรถตัวเนื้อรถเนี่ย 2,000 2,000 บาทไม่ใช่ 2,000 ล้านใช่ไหม 2,000 ล้านเนี่ยคุ้มไหม 2,000 คุ้มไหมเอาแลกกับแพชชั่นแลกกับเป็นอินเวสเมนต์ด้วยนี่กว่าคุ้มอีกผมพูดตรงๆนะมันเป็นความภูมิใจของคนรักรถเมืองไทยเป็นงานสัตว์นะทำไมพอไม่ขายอ่ะถ้าเป็นอินเวสต้องขายดิอย่างคันที่ได้มาเนี่ยไม่ขายละเพราะว่ามันเป็นคันแรกใครเปิดขายได้ในชีวิตเราแล้วคันนี้ไม่มีใครมี19คันเราฟูลคาร์บอนคันเดียวแล้วก็ถ้าจะฆ่ากับทางโน้นแรกๆนะลุยกันหนักมากก็ไฟมาไฟมาเนาะเขาอาจจะคิดเราไม่ดีเพราะเราเป็นลูกค้าแบบยังไม่ VIP นะแต่ตอนนี้ซื้อกระเป๋าเชลแล้วครับคู่ถัดที่แรกก็คือเขาออก3รุ่นไฮเปอร์คาร์เรามาหมดมาหมดนะครับตอนนี้ก็ดูแลเราดีครับรู้จักเราละครับตอนแรกไม่รู้จักอ๋อกินข้าวตอนนี้กินข้าวเหมือนเพื่อนแล้วครับโอ้โหมีวันแอปส่วนตัวแล้ววันแอปส่วนตัวแล้วตอนนี้วันแอปคุยกันเองครับอย่างที่พี่กิมบอกพี่กิมบอกว่าให้ไปตามแพชชั่นครับผมหนุ่มก็มีแพชชั่นตามรถเก่าไอ้หนุ่มตามรถเก่าอยู่พี่ไปไฮเปอร์คาร์ครับพี่ไม่หยุดจริงๆเหรอไม่ไปบอไซไหมบอไซมีเหรอครับผมเอาอีกไหมอ่ะไม่บอสายได้เขาได้ยี่ห้อเดียวนะธุรกิจเราธุรกิจเรายี่ห้อถึงเป็นใครธุรกิจเราตอนนั้นคุณนัทเขาเอาดูคัตตี้มาให้เราก็อยาก13คันที่ออกคู่กับเซียนนะครับผมบอกพี่รู้ว่าเก็บราคาขึ้นเก็บไม่ได้จริงเดี๋ยวเดินมาบ้านคนเห็นเราเก็บหลังบ้านไม่ได้เหรอพูดหน้าบ้านไม่ได้แม่แล้วอย่างเงี้ยความสนุกของพี่กลายเป็นว่าคอลเลกแล้วขับไหมแบบฮาร์ดคอร์ตัวตรงนี้ออกผมขับผมขับเต็มที่ครับถามปาแมนหน้าขับต้องขับในสนามอย่างเดียวเข้าใจหมายถึงว่าถ้าอย่างนี้คือเราจะถามว่าอย่างนี้โอกาสเราจะไปใส่เต็มที่กันอ๋อผมใส่เต็มตลอดอยู่แล้วใส่เต็มแล้วถ้าวันหนึ่งหมดแรงขับ
ความชอบจะไปหยุดที่ตรงไหนความชอบคือได้เห็นเด็กรุ่นใหม่โตแทนเราต้องมีคนมาต่อแต่ยังไล่คอลเลกต์อยู่ไหมยังไล่เก็บอยู่แต่อาจจะไม่มีแรงขับแล้วแหละไม่เกี่ยวเหมือนไม่รู้เหมือนผมนะแค่มันจอดอยู่ในบ้านอ่ะเราไม่ต้องขับเราก็มีความสุขแล้วของมึงจอดนี่ของมึงเสียไงของมึงซ่อมไม่ไหวอ่ะของมึงจอดแบบเสียก็มันก็สุขแล้วมันก็มีความสุขแล้วคือถ้าไม่มีแรงขับก็ยังเก็บอยู่ของผมสุขได้ตั้งแต่ได้สิทธิ์การซื้อแล้วครับได้ตั้งแต่เซ็นสัญญาแล้วเหมือนกันเลยได้ความสุขตั้งแต่ยังเป็นกระดาษแล้วยังไม่มาก็โอเคแล้วต้องเก็บชีวิตใช้ยาวๆเพราะรถคันต่างๆกันลืมครับบางคนเราบอกว่าพี่คิมสั่งจริงเปล่ารถไม่มาทันทีตอนนี้มีเทรดนะเริ่มมีเทรดกันยังไม่มีครับผมถ้าเทรดมีเลี้ยงไว้2คันครับผมดัดสเปคพอร์ตนะครับที่เหลือมันโตเร็วอยู่แล้วครับเพราะเราได้แต่รุ่นแบบท็อปๆอยู่แล้วเริ่มลิมิเต็ดอยู่แล้วเราไม่ซื้อซื้อครับเราเน้นแต่ที่ป๋าแมนบอกเน้นคุณภาพเราเน้นปริมาณบางคนบอกว่าโอ้รถ100คัน100คันบางทีราคาสู้20คันยังไม่ได้เลยมันแล้วแต่คนชอบจำนวนหรือชอบคุณภาพครับจะไหลไปรถแบบเขาเรียกซุปเปอร์คาร์เล็กๆบ้างไหมแบบ JDM อะไรที่หายยากมี JDM อยู่แล้วของพี่มีผมไล่ผมเห็นพี่อยู่ตัวกอซิล่าทั้งหลายอ่ะมี JDM อยู่แล้วครับแม่มีไม่หมดครับมี32 33แล้วก็มี i7 เหลือครับอ๋อนั่นไหนเดี๋ยวแล้วแบรนด์อื่นเดี๋ยว Honda 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 ก็เดี๋ยว NSX ตัวใหม่เอาแน่นอนครับตอนนั้นตัวใหม่มาตอนดูยังไม่ถึงครับต่อให้ตัวสุดท้ายก่อนครับแล้วก็ Honda รุ่นพิเศษเราก็มีครับไปในทุกประเภทเลยครับจะบอกว่าตอนนั้นพูดตรงๆว่าGTR ผ่านมือในชีวิตผมเนี่ยจำไม่ทั่วนะผมว่า10กว่าคันนะว้าวแต่ว่าขาดทิ้งไปหมดแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันนี้ถ้าเก็บไว้วันนี้น่าจะ100กว่าล้านอมนิ่งเลยนะถ้าวันนี้ราคาขนาดนี้นะมีลูกผู้ใหญ่ท่านนึงบอกว่าเพิ่งขายตัวสเปกเนอร์ R34 ไป R34 นะเบิร์กลิงขายไป19ล้านตอนนี้ไปคุยกับป๋าวันก่อนที่ไปงาน50เริ่มต้น25เริ่มต้น20 50กันตัวแซทูนะน่าจะไป60กว่าแล้วก็งงเปิดมาป๋าก็แบบมันก็คันเดียวกันนะคันเดียวแหละมันมาโมโมน6ล้าน8ล้านทำไมตอนนั้นไปได้ไงงงมากมากแต่มันเหมือนนาฬิกาเหมือนอะไรเลยนะจับให้ถูกได้ไปริ้วเลยใครซื้อ GTR นะครับลองเปิดดูดีๆนะครับตอนนั้นไม่รู้จดชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลนะครับถ้าเปิดเป็นชื่อผมอาจจะเพิ่มราคาสูงได้มาทำเป็นของมือแรกเป็นผมเอามาขายคืนได้ไหมเอามาขายคืนครับสภาพเดิมจริงๆคำว่าสภาพเดิมต้องบอกพี่เต้ว่าเคยมีเอสเอเวสทุกวันนี้ไม่กล้าซื้อเอสเอเวสเลยย้ำเพราะว่าคันที่ขายไปอ่ะไม่ได้ใช้เลยพี่ไปเห็นค่าเดินเนี่ยเราไม่กล้าซื้อกลับมาคิดถึงคันเก่าคันเก่าเราขายเลยคันเก่าขายไป16ล้านยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้20กว่าล้านแบบโอ้โหย่ำมาแล้วไม่ย่ำครับโซมมากใช่ไหมโซมมากก็ทำให้รู้สึกว่าแบบทำใจไม่ได้ที่จะซื้อกลับมาอีกรอบหลับแกนไม่สำคัญแถวนี้มีแถวนี้มีแกนกูด้วยนะพี่เขาคุยหลัก10ล้านไอ้เหี้ยกูต้นกูแสนต้นๆเองไอ้เหี้ยโอ้มึงนี่นะโอ้ไม่เอาพี่เคมก็เสียเกณฑ์เขาบอกว่าเป็นรถของคนดังมาก่อนโอ้ยแวลูได้แวลูมันจะลดลงไปเรื่อยๆเลยเขาบอกอ่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่เคมขอบคุณคุณนิดเดินนะครับขอบคุณครับเหมือนเป็นรายการกูไปแล้วเนี่ยไม่ใช่รายการพี่แวร์แล้วรายการกูยึดเลยดีกว่าที่ท่องดีกว่าเรียนเชฟพี่เต้ยไปดูรถแบบพวกซูเปอร์ไฮเปอร์มาได้ครับยินดีครับพี่เต้ยรีวิวรถบ้านนี่โหพี่แบบทุ่มพลังสุดๆเลยพี่ได้เดี๋ยววันหลังขออนุญาตไปเยี่ยมชมลงรถที่ตัวไหนแล้วให้พี่แนะนำหน่อยก็ต้องบอกว่าภายใน3ปีนี้ครับจะสร้างพี่หนุ่มไปด้วยนะจะสร้างเป็นมิวเซียมครับพี่เต้ยอ๋อละที่ไหนครับประชาชนดูได้ตอนนี้มีที่อยู่ครับแต่ว่ายังดูอยู่ว่าตรงไหนที่แบบเดินทางใกล้สุดเพราะจริงอยากได้สนามเล็กๆอย่างนี้ด้วยครับแต่ว่าเอาไว้แบบเอาไว้ขับโชว์ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับพี่เคมโอกาสหน้าจะขอรับควรดีครับพี่ขอบคุณได้ครับเอาละครับก็เสร็จเส้นไปแล้วนะครับพี่เคมเห็นบอกว่ายังไม่จบยังไม่ได้เลยครับยังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาขับให้เราขับตามแล้วก็เขาชะลอให้เราคุ้นเคยก่อนรอบสองอยากขับเร็วไม่ได้ขับนานก็มั่วเลยครับพอดีไม่หรอกจริงๆขับไม่มั่วพอดีตามเขาไม่ทันแล้วเราอยากตามเขาทันเรามั่วเองเราตั้งสมาธิไม่ได้แล้วก็SEO ผมรู้ว่าโหมด SEO คือโหมดแรงสุดไม่ใช่ SEO เนี่ยคือโหมดธรรมดาของเขาเพราะพอปรับขึ้นไปมันเห็นมันเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเกงไม่ใช่ละผมเลยเรียกว่าต้องแรงสุดมันอยู่ล่างปรากฏก็ไม่ใช่อีกตรงกลางโทฟิโอแรงสุดตอนขับรอบ2ผมก็กลับขับโหมดเวสอีกมันก็ไม่ใช่อีกก็เลยรอบนี้อาจจะไม่มันเขาได้ควรลองดูนะครับถ้าวันศุกร์ได้ขับรอบเดี๋ยวผมแก้ตัวให้แบบมันๆเต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็เท่าที่มีใช่นะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับลงมาแล้วเนี่ยครับผมขอบคุณตามากครับที่มาวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีไปทริปเมืองนอกนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้คุยเดี๋ยวรอน้องเพลงอีกทีเราจะคุยไปเราจะไปเยือนโคลิเซกนะครับลัมโบจะไปขับ SSI CV Tour ด้วยเป็น SSI CV Tour ขับนะครับเป็น CV Tour Calling นะครับแล้วก็ยังมีเราต้องไปโรงงาน
พากันที่ที่ใกล้ๆก่อนแล้วก็บูกัตตี้ซึ่งบูกัตตี้เนี่ยเขารอเรามาเจอปลายเดือนนี้ที่สิงคโปร์แต่คงไม่ได้ไปแล้วอาจจะมาเจอที่ต้นเดือนแต่ต้นเดือนไปเมืองนอกก็ไปเจอที่โรงงานเลยตอนนี้ตารางยังนั่นอยู่แล้วก็โรเจอร์ดับบุยอยากเจอเราแล้วก็มีโอ้คนอยากเจอเราเยอะหลุยส์วิตตองบูการีแบรนด์คิดทุกคนตอนเจอเราที่นู่นหมดครับทุกคนครับแต่ว่าแบรนด์เพชรกับแบรนด์รถรอเจอเราที่นู่นหมดก็จะนาฬิกานี้อาจจะมีแบบคอลแลบกันบางอย่างนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เกมนะที่ชวนมาขอบคุณป่าครับผมขอบคุณป่าที่มาครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ยังไม่ติดตามพี่เกมนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ Instagram ครับเกมพรประภาและของคุณเนยที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมประแมนทัศนัยไรวานและพี่คิมเอกพัฒน์พรภาต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ